มันจะมีเรื่องของไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยเห็นปะที่มันเป็นแสงเขาทำเป็นบอลลูนแล้วมีไฟฉายอยู่ข้างในผมชอบ P50 Pro ครับคือภาพนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคีย์ไลท์มันอยู่ข้างหลังเหมือนเราถ่ายย้อมแสงเพราะฉะนั้นตัวแบบน่ะน่าจะไม่ได้รับแสงจังๆแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยไฮไลท์อย่างเงี้ยโอ้ยว่ะเพราะว่า iPhone พยายามดึงดีเทลยากนี้ขึ้นมาอ๋อมันก็เลยตัวนี้ก็เลยสว่างไปชาโดใช่แต่ภาพเลยดูแบนว่างั้นใช่แต่ผมว่า Samsung อ่ะพอดีเว้ยครับแต่ Huawei มันเร่งสีหญ้าอะไรขึ้นมาเห็นป่ะเนี่ยอมเหลืองเนี่ยๆๆๆสีหญ้าไฟ Samsung ดีสุดรุ่นนี้ใช่มั้ยใช่สถานการณ์จริงใช่ Huawei นี่เข้มไปเลยป่ะเข้มจนแบบเข้มลูกบอลนี่แม่งสีเข้มไปเลยอันนี้ยังรู้เลยว่าใช่อันนี้ดีที่สุดiPhone ก็ทำ HDR เกินไปอันนี้มันคำนวณแล้วว่าพวกนี้มันมีไฟอยู่ในตัวควรจะแบบปล่อยพลังแสงออกมาควรมีแสงอยู่ในตัวโอ้เว้ยกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่นิวเบลนครับช่วงนี้คุณกลับมาทำช่องเรียบร้อยครับติดตามได้เลยเดี๋ยวจะมาอีกเพียบใช่ครับเรื่องที่คุณอยากรู้เยอะแต่ว่าตอนนี้มาทำลงช่องใหญ่ก่อนเพราะว่าคู่นี้มันเป็นคู่ที่แบบไม่ใช่3ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าสามกษัตริย์ทุกตัวซื้อเองใช่นะครับยกเว้นหัวเว่ยผมได้มาเป็นของขวัญปีใหม่ถ่ายมาทั้งหมดคือจบหลังก็ไม่มีแต่งเพิ่มนะครับครับไอตอนที่ผมอวยไอโฟนนี่คือเราแต่งเพิ่มได้นี่นั่นต้องบอกก่อนว่าหัวเว่ย P50 Pro เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่สุดณตอนนี้ลองมาเป็นไอโฟนแล้วก็ S21 Ultra นี่คือต้นปีใช่ก็เดี๋ยว S22 มาก็เดี๋ยวเราทำอีกส่วนเรื่องอื่นประสิทธิภาพเรื่องเกมเรื่องอะไรเราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้ครับคิดว่ามันเป็นช่องเกมจ๋าไม่ใช่ช่องเบิร์นแซบช่องเบิร์นแซบครับนะครับผมนั่นแหละครับโอ้โหเปิดมาภาพแรกก็เด็ดละหมายถึงท่านะครับผมนางเอกเอ้ยนางแบบเราสวยครับครับภาพนี้พี่นิวคิดเห็นว่าอย่างไรโอ้โหอันนี้เป็นโหมดฮอตเฮดเอาแค่แว็บแรกเลยผมรู้สึกว่า P50 Pro นี่คือแบบคมชัดขุดทุกอย่างแล้วมันทำให้ในสภาพแสงแย่ๆก็สามารถถ่ายได้อะเนี่ยดูเบอร์อันนี้มืดใช่แล้วก็ตัดขอบเนี่ยไม่เนียนเลยS21 Ultra ดู iPhone ก็ยังโอเคอยู่ครับเอามาดูของโอ้ยเนียนสุดครับไม่เนียนเนียนอยู่ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ความคมชัดดีนี่คือที่แสงน้อยครับแล้วก็สีทุกอย่างขุดมาได้ดีการไล่ระยะตั้งแต่พื้นคมมากไปข้างหลังดูตรงกางเกงโหแบบคมหมดเลยอ่ะคือถ้าดูงี้รู้เลยว่ามันคมกว่ามันจะมีเรื่องของไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยเห็นปะที่มันเป็นแสงเขาทำเป็นบอลลูนแล้วมีไฟฉายอยู่ข้างในผมชอบ P50 Pro ครับคือภาพนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคีย์ไลท์มันอยู่ข้างหลังเหมือนเราถ่ายย้อมแสงเพราะฉะนั้นตัวแบบน่ะน่าจะไม่ได้รับแสงจังๆแน่นอนซึ่งมันจะต้องมืดมันจะต้องแบบแล้วสิ่งที่ผมจะบอกว่าแสงตรงที่สุดครับครับคือ P50 Pro ใช่ครับไอ้ตรงบอลลูนข้างหลังอ่ะอย่างเงี้ยหอยโฟนมันเป็นสีส้มไปแล้วใช่ของ Huawei Ultra มันก็อ่อนไปนิดนึงอของ Huawei เป๊ะเป๊ะที่สุดเลยครับดูจากแบบที่ถ่ายมาอันนี้เราถ่ายสถานที่ยากๆแต่มันจะมีที่ผมไปถ่ายแบบที่สวยๆครับแบบเมกะบางนาครับเดี๋ยวมาให้ดูซึ่งสกินโทนของ Huawei เจนเนี้ยมันจะออกอมชมพูอ๋อมันจะออกอมชมพูเนี่ยผมไปถ่ายมาไอ้เหี้ย Ultra มันเป็นไรวะที่ผมจะเป็นเครื่องหลักนะผมพูดถึงการแบบถ่ายแบบ default ไม่ต้องปรับแต่งอะไรนะครับผมว่า iPhone กับ Huawei อ่ะครับสูสีแต่อยู่ที่คนชอบความพราวแค่ไหนความแบบใช่ๆโดนแสงเนี่ยอ่ะด้วย iPhone ไฟดีกว่าแสงไฟจริงๆสถานที่จริงอันนี้พี่ถ่ายฮะมันจะสีไหนมันจะประมาณ iPhone ครับอ๋อแสดงว่า iPhone สีจะตรงกว่าใช่ครับมันจะประมาณ iPhone แต่ iPhone เนี่ยคุณเห็นไหมแสงเขียวๆเนี่ยนะเนี่ยโคตติ้งอ๋อโคตเวลาโคตติ้งเลนมาเนี่ยปัญหานี้ยังไม่หายไปจาก iPhone 12 Pro Max ก็เป็นขนาด Samsung ยังมีเห็นไหมเนี่ยแต่ดูของ Huawei คือไม่มีเลยคือกริบไปเลยแล้วคมชัดที่สุดใช่คมสุดเลยคมชัดที่สุดมีเชือกโผล่มาด้วยนั่นเนี่ยอันนี้เบอร์ไปหมดแล้วใช่อันนี้ก็เบอร์ไปหมดละแต่นี่คืออุ้ยนี่ไงฉากวันนี่ไงโอ้ย Samsung กลับมาละแสงจริงเป็นสีแบบไหนแสงวันนั้นที่พี่ถ่ายแต่แบบนี้ก็สวยนะผมว่า iPhone นะอุ่นอ๋อแบบ iPhone ใช่ครับแสงจริงๆมันเหมือน iPhone นะครับแต่อันนี้มันจะอุ่นๆเนาะคุณดูการตัดขอบมันคาดว่านี่ยังตัดแบบเข้ามาริมผมนิดนึงเฮ้ย Samsung ตัดเนียนนะ Samsung กลายเป็นตัดเนียนไว้รุ่นนี้ดูเลยโอ้ยคมมากเลยอ่ะมันคมนี่คือคมแบบพวกกล้องใช้กล้อง DSLR ถ่ายนางแบบใช่ครับคมมากอยู่ที่ชอบไหมรูปเนี้ยผมว่ามันก็ใช้ได้ทุกรูปก็จูนสีมารูปนี้ครับผมชอบ iPhone ไอโฟนเนี่ยคือบางรูปแบบที่ผมลองไปถ่ายผมตัด S21 Ultra ทิ้งเลยนะ เพราะว่าตอนนี้ถ่ายคนได้ไม่เวิร์กเลยครับผมมาไปถ่ายเมกะบางนาเดี๋ยวรูปขึ้นมาให้ดูครับHuawei P50 Pro ถ่ายคนจะอมชมพูเลยสวยแบบมันจะมีบางรูปที่ iPhone สู้ไม่ได้คือสู้ไม่ได้เลยนะ
แต่บางรูปย้อนแสง iPhone แม่งทำได้ดีคือความฟุ้งความแบบจริตของความแบบฟุ้งๆไปถ่ายมีแสงไฟเงี้ย iPhone มันทำได้ดีแต่Huawei บางทีเราอยากได้จริตแบบฟุ้งๆมันตัดไอ้ตรงฟุ้งๆทิ้งหมดใช่อันนี้ก็อยู่ที่คนชอบแต่ผมต้องบอกว่าสลับกันแพ้กันนะ iPhone แต่รูปนี้ครับคุณดูเอาแล้วกันไอโฟนครับใช่แต่พวกนี้ปรับได้ปรับได้หมดนะปรับให้มันใสมันอะไรนะครับแต่ดูดีเทลดูอะไรนะนี่ก็ชัดนะนี่ก็ชัดแต่ผมว่าสกินโทนมันยังไงไม่รู้ครับนี่ก็ชัดไปเลยนี่คมไปเลยคมเลยแล้วสีพวกเนี่ยครับคอนทราสต์มันดีนะมันมีมิติดีแต่นี่คือแบบย้อนแสงครับให้พี่นิวเลือกแอปเปิลเนาะย้อนจังๆเลยดูตรงนี้คือดูที่ฟิลนะผมชอบแอปเปิลนะซัมซุงก็ดีนะซัมซุงไม่ดีนะครับหรอดูดิมันดำมันมืดใช่ไหมมันมืดไปหมดเลยเหมือนเลนมันไม่คมอ่ะไม่รู้มันเป็นที่อะไรเป็นที่ซอฟต์แวร์เลยนะครับแต่ซื้อมาตอนแรกมันคมมากนะผมว่าหัวเว่ยตัดดีผมชอบไอโฟนครับคือไอโฟนเนี่ยตัวแบบก็สว่างด้วยแล้วข้างหลังก็ไม่ฟุ้งเกินไปด้วยได้พาร์ทีได้ท้องฟ้าข้างหลังด้วยใช่คือเวทดีมากอ่ะสวยเนาะเยี่ยมเลยเก่งอ่ะรูปนี้หัวเว่ยแน่นอนครับสีไม้สีแก้วอะไรปากแดงด้วยแต่ถ้าแบบผมว่าถ้าสาวๆชอบเลยนะผมว่าชอบใช่ใช่แต่ผู้ชายชอบจะชอบแบบหัวเว่ยแบบมันเข้มมันดูแบบมันดูเหมือนเอากล้องกล้องนี้ตอนถ่ายส่วน Samsung ก็คือกล้องมือถือที่โหดคือเอาง่ายๆถ้าเป็น P50 Pro มันจะดูเป็นแฟชั่นวีคอ่ะแบบสีสันโทนแบบธีมแบบถ่ายแฟชั่นสีสันใช่แต่พอเป็น iPhone มันกลายเป็นถ่ายพอร์เทรตแบบใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยมันเป็นเทสที่แบบ Instagram ชอบเป็นอย่างงี้เลยผู้หญิงชอบนี้อ่ารูปนี้ Samsung ติดแดงเลยไลก้านะมันหวานดูจากเนี่ยไหมน่าจะแบบสีโอดออกโทนหวานแต่นี่จะเป็นละมุนไปเลยละมุนครับดั้งหายนี่ยังมีดั้งนะเนี่ยเก็บอันนี้เห็นชัดเจนทุกอย่างอ่ะคุณชอบอันไหนคุณเม้นต์แล้วครับอันนี้พอเทรตกล้องหน้าต้องบอกเลยว่าแต่หัวเว่ยได้เปรียบวายไงกล้องหน้าเขาปรับได้3ระดับครับคือถ่ายระดับไหนก็ได้มันใช้เลนส์ตัวเดิมปรับเป็น1เท่า 0.8 แล้วก็ 0.6 3ระยะ3ระยะซึ่งอันนี้ระยะเท่ากันระยะเดิมถ้าให้เขาวายนี่เขาโหดสุดขายอาหารผมเลือกหัวเว่ยครับ ไม่ต้องคิดเลยหัวเว่ยไหมไม่แต่จริงๆนะเอาจริงๆนะตอนเรากินจำได้ไหมสีมันไม่ได้เป็นแบบหัวเว่ยนะสีของจริงอ่ะจำได้ว่าวันนั้นที่เรากินอ่ะใช่ไม่ได้สีมันไม่ได้แบบสดเลยนะมันเป็นปลาด้วยซ้ำคือมันเป็นส้มตำไม่ใช่ส้มตำแดงๆมันเป็นใช่แบบเตามาแล้วมันเป็นแบบสีน้ำตาลอะไรเงี้ยใช่เพราะเผื่อจะสีจริงๆน่าจะใกล้เคียงกับตัว S21 Ultra แต่ว่าน่ากินหัวเว่ยถ่ายมาสวยกว่าตัวจริงอีกดูความคมสีสันผมดูตั้งแต่ iPhone นะครับ iPhone นี่ไม่ค่อยคมเลยถ่ายพอลงโซเชียลSamsung คมนะคมไอ้ถือว่าคมถือถีเห็นปะถือว่าคมแล้วดูขนาดของเซ็นเซอร์มันจะทำเบลอครับรูปภาพแล้วดูหัวเว่ยครับมันจะคมไปไหนวะมันเปลี่ยนจากตำปลามาเป็นตำไทยดูดิโหทุกเส้นทุกเส้นทุกเส้นผมว่าระยะกำลังพอดีนะเซ็นเซอร์แบบไม่ต้องใหญ่เกินไปเอาไว้ให้หัวเว่ยแล้วแต่ชอบถ้าชอบแบบตรงก็Samsungถ้าชอบแบบสวยกว่าของจริงอ่ะลงแล้วแบบทุกคนอยากอ้ําใช่หัวเว่ยหัวเว่ยครับ iPhone ปรับได้ต่อแต่มันก็จะแบบว่าเปิดเงาเปิดอะไรมาหมดอ่ะตามภาษาเค้าหัวเว่ยครับใช่ครับหัวเว่ยครับอ่ะให้ซูมให้ดูครับปึ๊บแต่สีจริงวันนั้นน่าจะเป็นแบบ iPhone Samsung ครับ Samsung หรอซีดเหลืองซุปหน่อไม้นะวันที่เรากินเออว่ะสีน่าจะแบบ iPhone นะ iPhone อืมแต่เอาจริงๆหัวเว่ยสวยมากคือแบบหัวเว่ยว่ะเนาะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะรูปแบบมันดูเหมือนต่างระยะเพราะว่า iPhone เนี่ยเขาเข้าใกล้มากไม่ได้iPhone เหลืองไปเลยนะใช่ครับเอาอะไรครับหัวเว่ยแน่นอนครับหัวเว่ยครับดูเนี่ยโหไก่ทำไมผมชอบ Samsung หรอใช่ทำไมอ่ะมันนั่นนี่มันจี๊ดไปอ่ะอ๋อมันเข้มไปตีกันไหมล่ะมาถ้าเป็นกลางวันอย่างเงี้ยแสงเยอะๆอย่างเงี้ย iPhone กับ Samsung นี่แทบจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเทสเดียวกันเลยทำไม Samsung ไม่ค่อยชัดครับมันโฟกัสที่ตรงไหนวะเนี่ยหัวเว่ยมันคมเปี้ยเลยแต่หัวเว่ยสีมันจะสดมากใช่สีมันจะสดสีอีเกียนี่คือแบบเป็นสีแบบส้มๆเลยใช่จริงๆมันต้องเป็นสีแบบนี้สีแบบ Samsung iPhone ก็มันจะออกแดงๆอ่ะเอาตัวไหนฮะถ้าเอาสวยแบบสวยเลยก็ P50 Pro ครับเฮ้ยเดี๋ยวตากูอัพแล้วมันเป็นอย่างงี้วะยิ่งอัพมันยิ่งแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะตั้งเครื่อง122 Ultra ครับต่อไปผมชอบ Samsung ผมชอบ iPhone หัวเว่ยก็สวยไม่เอาไม่กันไม่ลงหรอกเดี๋ยวถ้าคุณชอบยาที่สวยมากหัวเว่ยมันเป็นโทนแบบใช้กล้องพานาถ่ายเลยอารมณ์นั้นใช่ไลก้าเหมือนกันใช่เลนไลก้าเนี่ยมันจะออกแบบสกินโทนประมาณเนี้ย
เป็นภาพเหมือนที่เอากล้องใหญ่ถ่ายแล้วแต่งออกมาแบบขายคอนโดอะไรพวกนี้อารมณ์นั้นเลยอารมณ์นั้นเลยแต่ไอ้นี่คือกล้องมือถือสวยๆตัวนึงไอโฟนก็กลางๆครับโอ้คนละเรื่องเลยสียากพี่นิวครับโอ้ยครับแต่โอ้ยเป็นธรรมชาติไอโฟนมันจะมีความหลุดไฮไลท์อยู่เวลายิ่งไปถ่ายรถตากแดดเนี่ยที่เป็นที่ฉลามผมอ่ะไอรถคันเทาอ่ะมันจะหลุดไฮไลท์ไปเลยโอ้ยแม่งคมเนาะโอ้ยซัมซุงที่ผมพอเลยแต่สีโอ้ยสดกว่าทุกลูกเลยมันสดเหมือนเอาเครื่องพิมพ์เอฟสันพิมพ์ลูกมาเนี่ยอย่างเงี้ยไฮไลท์อย่างเงี้ยโอ้ยว่ะเพราะว่าไอโฟนพยายามดึงดีเทลยากนี้ขึ้นมาอ๋อมันก็เลยตัวนี้ก็เลยสว่างไปชาโดใช่แต่ภาพเลยดูแบนว่างั้นใช่แต่ผมว่า Samsung แบบพอดีเว้ยครับแต่ Huawei มันเร่งสีหญ้าอะไรขึ้นมาป่ะเนี่ยอมเหลืองเนี่ยๆๆสีหญ้าเนี่ยตรงนี้มันยังแบบแดดจัดๆอยู่เนาะไม่ดีดี Samsung Huawei อ่ะดึงมาให้แล้วอ่ะรูปนี้ไอโฟนเฮ้ยรูปนี้ทำไมไอโฟนสดดีจังโฟนแต่ไม่ได้สดจนเพี้ยนนะรูปเนี้ยเท่ากันเลยป่ะพอเลยป่ะผมว่า Samsung เนาะรูปนี้เห็นมั้ยทางถนนเนี่ยของเว่ยเข้มกว่าเพื่อนเข้มกว่าหมดเลยคอนทราสต์อารมณ์เหมือนถ่ายอยู่เมืองนอกฟ้าสวยๆหญ้าเขียวๆอะไรเงี้ยดึงขึ้นมาอยากเนาะหนักใจ Samsung หนักใจครับผมบอกเลยอันเนี้ย Samsung ครับตรงเหรอเพราะผมไปถ่ายที่จริงเมื่อเช้าผมก็ไปถ่ายมาตรงสุดละไอ้ต้นเนี้ยที่สถานที่จริงมันจะเขียวแบบนี้มันจะไม่เขียวเหลืองมันจะเป็นเขียวแบบนี้เลยแต่ Huawei กับ iPhone แม่งเหมือนกันเลยเนาะแต่ Huawei แม่งดึงมิติออกมาเห็นปะอันนี้อันไหน Samsung มันก็ใช่ย่อยนะมันก็ดีทุกบวกนะผมว่านะอันไหนตรงที่หนึ่ง Samsung ครับตรงสุดแล้วใช่ไหมใช่รูปนี้ iPhone iPhone ท้องฟ้าใช่ Samsung กลางสุดHuawei ย่าสวยสุดมันขึ้นขอบมันแข็งเป็นมันอัดชาร์ปอ่ะมันเป็นกรอบเหมือนเอาไวเปอร์มาติดข้างหลังอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นระยะแบบระยะแล้วเป็นระยะหลังท้องฟ้าเขาดีสุดเลยนะก็นั่นแหละแต่ว่ามันดูแบบเหมือนแปะลงไปเลยอ่ะอันไหนมันตรงสุดเอาป้ายก็ได้ผมชอบไอโฟนมาเหมือนกันครับไอ้เชี่ยมันดีทุกอันแต่รูปนี้ผมตัดSamsung ทิ้งผมมองเว้ยโอ้ยครับเนี่ยมึงชอบไปถ่ายป้ายถ่ายอะไรเงี้ยมึงตัดสินยังไงวะผมเอาไอโฟนครับไอโฟนครับเหมือนกันครับโอ้ยครับเอาอะไรมาโอ้ยครับแต่สีหญ้ามันสวยแต่ท้องฟ้ามันไม่ได้แบบไอโฟนแต่สีหญ้ามันสวยสุดเลยเนาะไม่ทำสีเขียวมาดีอย่างโอ้ยเนาะสีเขียวแม่งถ้าไปถ่ายวิวว่าคุณจำของโอ้ยมันนี่คือสวยมากเลยนะSamsung มันยังมนๆอยู่เนาะไอโฟนนี่คือขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันจะมีแบบมันไม่ได้มีความเป็นธรรมชาติอ่ะมันขึ้นขอบกรอบแข็งๆอ่ะซูมได้นะดิฟฟิวชั่นครับอันนี้ก็เนี่ยมันเป็นเห็นชัดเจนอ่ะมันเหมือนเอาไฟล์12ล้านแล้วพยายามทำให้มันชัดที่สุดอ่ะในไฟล์12ล้านอ่ะหัวเว่ยวะท้องฟ้าไม่ตีมันได้หัวเว่ยอ่ะเนี่ยรูปเนี้ยผมก็ตัดสินกับพี่นิวอยู่นะก่อนจะมาอัดว่ารูปเนี้ยพอบอกกันอ่ะผมให้หัวเว่ยครับคือเวลาไอโฟนมันถ่ายอะไรขาวๆอะไรพวกนี้มันหลุดต้องไปปรับในแกลเลอรี่อีกรอบนึงอ่ะให้ดึงชาโดว์ดึงไฮไลท์เอาผมให้ Huawei ครับครับเหมือนกันครับรูปนี้ผมไปถ่ายมาครับปากน้ำผมชอบไอโฟนผมชอบไอโฟนจริงๆท้องฟ้าอะไรคือไวบาลานซ์ก็คือแบบดีหมดอ่ะรูปนี้ครับไอโฟนมันก็อมเขียวๆเหลืองๆเนาะใช่ครับอ่ะรูปนี้ ผมชอบ Samsung Samsungโอ้ถ่ายร้านกาแฟอ่ะมันก็ควรเป็นโทนนุ่มๆอ่ะผมชอบไอโฟนมันต้องไอโฟนอ่ะแต่ถ้าคุณไปถ่ายที่อื่นที่มันเป็นวัตถุที่แบบต้องการดีเทลครับก็ต้องไปโอ้โหเว่ยครับซัมซุงมันตรงกลางเป๊ะเดี๋ยวรอจน S22 ปกติมันจะโอ้ยซัมซุงเอาต้าวายใช้แอคเตอร์เหมือนกันเลยโอ้โหเว่ยก็เหมือนเลนส์หลักอ่ะใช่แต่มันจะไม่อมแดงเหมือนเดิมจะเป็นอมฟ้าๆนิดนึงใช่ไหมใช่แต่สีก็จัดเหมือนเดิมสีจัดเหมือนเดิมใครกว้างสุดผมว่าหัวเว่ยหัวเว่ยน่าจะกว้างสุดนะครับแปลกเอาต้องวายเจนนี่หัวเว่ยทำมากว้างเนาะแล้วก็ดูความคมชัดซัมซุงก็คมนะผมซัมซุงมันพิกเซลมันใหญ่ฮะซัมซุงก็เผื่อคมสุดเลยมั้งแต่คือเขาเทพมากเรื่องดีเทลต้องวายหัวเว่ยวะถ้าถ่ายวิวถ้าถ่ายวิวยังไงก็หัวเว่ยถ่ายออกมาดีมากมันเข้มอ่ะแต่ถ้าใครที่ชอบไม่ได้เข้มมากก็อาจจะเป็นชอบซัมซุงไปแทนไอโฟนก็อยู่กลางๆเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้เข้าแกลเลอรี่ไงใช่เข้าแกลเลอรี่คุณทำต่อได้มองหัวเว่ยป่ะสีหญ้ามันดีจริงๆอ่ะเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนถ่ายลงโปสเตอร์อ่ะใช่ใช่มันเหมือนพวกบีควิกถ่ายลงโฆษณาอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแบบมิติมันดีอ่ะฮะโอ้หัวเว่ยอ่ะครับหัวเว่ยเหรอแต่มันก็เข้มไปเนาะมันก็เข้มไงมันจะอมแบบไอโฟนหรือเปล่าไม่ดูไปโดนสีเขียวมาเนี่ยโหยแม่งเด้งเลยอะครับ
ดูแต่รูปฮะเดี๋ยวผมจะรีบกดไปรูปนี้นะฮะห่วยห่วยครับห่วยห่วยห่วยแล้วแต่ฟ้าไม่สวยนะรูปนี้ไอโฟนแบบดีซัมซุงกลางสุดรูปนี้เสาติดอมแดงๆเนี่ยนะห่วยคือซัมซุงเจนเนี่ยมันทำมาปะที่เราเทส21พาร์ทเอส21พาร์ทอ่ะครับจะเป็นเจนเก่าที่แบบบูทท้องฟ้าแบบเข้มๆตรงนั้นน่ะคนเมืองไทยชอบมากฉะนั้นสวยจริงแต่พอมาเป็น21 Ultra เขาบอกว่าเขาปรับสีให้มันตรงมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ถูกจริตบางคนที่ชอบแบบสีเข้มผมให้พวกคุณเลือกแล้วกันนะครับหัวเว่ยครับหัวเว่ยครับเฮ้ยซัมซุงไม่คมเปี้ยนะซัมซุงเนาะซัมซุงคมหลุดไฮไลท์อันจังเนี่ยซัมซุงแดกถ้าแบบที่แบบไดนามิกเยอะๆอย่างเงี้ยไอโฟนมันปลอมไปเห็นปะแบนมันเลยแบนอ่ะเนี่ยหัวเว่ยผมว่าหัวเว่ยนะช่างมันเนี่ยมันอมฟ้าครับต่อไปเลยครับมาโคผมเอาไอโฟนครับผมถูกต้องครับมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นห่วงโอ้โหไอโฟนโหดจริงครับเอาไปไม่ค่อยคมแล้วนะเหมือนกูอัพซอฟต์แวร์แล้วมันไม่ค่อยคมอันนี้น่าจะหลุดโฟกัสของ Huawei ไม่เข้าไม่เข้ามันไม่เข้าแต่ว่าไอโฟนเนี่ยถ่ายได้ใกล้ด้วยครับนะคือใกล้มากอ่ะไอโฟนครับผมจบเอาว่ามาโคไอโฟนจัดมากครับใช่แต่ตอนเราดูตอนช่องไลฟ์วิวมันไม่ค่อยสวยต่อไปไนท์โหมดครับ Huawei ครับผมเฮ้ยไอโฟนก็ดีมันก็ดีแต่ซัมซุงอะไปเลยครับโดมแดงอะไรอย่างงี้วะคือกูไม่รู้ว่าทำไมไฟมันเป็นไฟเหลืองมันไม่เหลืองแล้วอะไฟต้นคริสต์มาสอะแต่คุณดูหัวเว่ยมันสีมันเข้มจนมันเขียวอะอ๋อดูดิมันจัดไปคือสีมันจัดคุณต้องไปลดอะคือมันแต่งได้แต่ถ้าคุณจะเอาเนี่ยความเนี่ยดูป้ายเห็นไหมเซนทันวินเลจมันจะมีความคมของมันเห็นไหมมันจะมีความเงาของมันไฟโฟนไฟจะพาวอะนะหูเว่ยหูเว่ยครับคือถ่ายสวยเลยหูเว่ยเฮ้ยหูเว่ยน้ำแข็งจังเออว่ะเหมือนน้ำแข็งเลยอ่ะผมว่าซัมซุงซัมซุงรุ่นนี้ซัมซุงเอาที่สถานการณ์ดีกว่ารูปนี้ครับสวยทุกรูปโอ้โหเว่ยนี่คือแบบถ้าเป็นพวกสายถ่ายสตรีทนะใช่ถ่ายกลางคืนเยาวราชถ่ายแบบโปรโมทจังหวัดแบบท่องเที่ยวอ่ะเยาวราชเออท่องแบบโปรโมทท่องเที่ยวเอาผมว่าเขาน่าชอบใช่มันแบบมันจะต้องไปเร่งความเข้มๆออกเนี่ยไม่หมายถึงว่าถ้าถ่ายโปรโมทมันต้องไปแต่งรูปประมาณนี้แหละแต่นี่ไม่ต้องแต่งไงมันมาแบบนี้เลยใช่แต่พวกนี้มันออกกลางๆเนาะแบบสวยมาเป็นกลางๆครับรู้นี่ว่าไอโฟนแย่สุดเลยนะแต่หัวเว่ยเนี่ยมันเข้มออกมาเป็นแบบมันที่เขาไปถ่ายเชียงรายเป็นถนนเป็นไฟไฟอะไรใช่ใช่มันจะถ่ายงั้นสวยถ่ายแลนด์สเคปนี่โหดมากสีเขียวของซัมซุงนี่สิทธิ์นี่แหละที่เขาเป็นทูโคม่าคัลเลอร์ที่หัวเว่ยโฆษณาไว้ที่ผมบอกครับนะรูปนี้คุณเอาอะไรครับแต่ยังไงมันดูงี้มันก็ต้องหัวเว่ยอ่ะสวยสุดเนี่ยดูดิแสงอ่ะมันเหมือนมึงถ่ายเยาวราชอ่ะแบบโคตรช่างภาพที่ไปถ่ายอ่ะนะอ่ะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบถ้าหัวเว่ยถ่ายจะดูเหมือนสถานที่มันใหม่ส่วนมันเงามันวาวไอโฟนกับซัมซุงอ่ะก็จะถ่ายแล้วดูเหมือนจริงเก่าหน่อยเนาะมันเหมือนจะถ่ายแล้วเอาไปแต่งให้มันดูเงาดูวาวดูใหม่เนี่ยความดำของป้ายความพาวน้อยสุดเลยนะความพาวน้อยสุดเพราะว่าเขาต้องการความคมชัดใช่เขาตัดแสงพวกนี้แสงฟุ้งๆออกได้นี่คือความสามารถของเลนส์เขาแต่ว่าถ้าเกิดคุณที่ผมบอกอ่ะคุณไปถ่ายปีใหม่เงี้ยคุณต้องการแสงไฟนีออนพาวมันจะไม่ได้พาวเท่าไหร่แต่มันจะแต่งแบบตัดแสงออกหมดเลยก็แล้วแต่คุณจะแต่รูปนี้ก็ให้โฮเว่ยถ่ายไฟสีๆเยอะๆนี่ใช่มันเป็นโฮเว่ยครับเนี่ยน้ำแบบโอ้โหพี่นิวน้ำไม่มีเลยอ๋อเหมือนน้ำกำลังดีเทลดีเทลเออเนี่ยดูดีเทลดิเนี่ยเละ S21 เละละ iPhone 13 Pro Max ยังดีกว่า S21 อยู่นะจริงๆเนี่ยโอ้โหคมมันสวยอ่ะถ่ายวิวถ่ายไฟอะไรมันสวยหมดอ่ะเออเยี่ยมเอาโฮเว่ยไปถ่ายโปรโมทสถานที่ได้เลยอ่ะท่องเที่ยวโฮเว่ยโฮเว่ยสวยจริงมันเป็นฟิลที่แบบเป็นฟิลที่ดีครับดีครับแต่มันจะไม่พราวนะคุณดูหลอดนีออนเนี่ยไม่พราวเนี่ยมันจะแบบเขาจะลดแสงฟุ้งออกหมดเลยปรับแสงฟุ้งออกได้ดีมากฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณซูมถ่ายอะไรไกลๆที่มันต้องมีอะไรฟุ้งๆเข้ามาเกี่ยวอ่ะเขาจะตัดได้ดีมากแต่เนี่ยถ้าเกิดคุณถ่ายเลนส์หลักในกลางคืนเนี่ยผมว่าพอดีที่สุดเนี่ยคือไอโฟนมันจะมีความแบบพาวบ้างพาวของหลอดไฟอยู่อันนี้แล้วแต่ปัจเจกที่คุณจะเอาไปใช้ครับโอ้ยโอ้ยนะครับแม่เหมือนปลามีชีวิตอัลตร้าสเปกตรัมให้มันมีการคำนวณเวลาคุณยิงไปทีตอนผมเอาไปใช้มันยิงไปก่อนว่าวัดตัวสีก่อนเลยสีทุกเนี้ยไปหมดละแบบซีดแล้วอ่ะดูดิซัมซุงเหมือนขาวดำใช่ดูโฮเว่ยสีเนี่ยแต่ผมว่าซอฟต์แวร์เขาก็เล่นความเข้มนั่นแหละนั่นแหละส่วนหนึ่งอันนี้เรามาดูโค้ดครับผมไอโฟนเยอะสุดเลยครับใช่ไอนี้ก็ฟุ้งไปเลย
นะครับส่วนโมเวก็ดีสุดแต่ว่าหลอดไฟเป็นสีฟ้าไปแล้วผมชอบโมเวครับแล้วไม่กูถ่ายตอนปิดไฟกับเปิดไฟวะเนี่ยเอาดูที่ตัวท็อปก็ได้ครับดูที่ตัวท็อปอันนี้ให้ดู Ghost Fair กับตัวคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยเขียวๆเนี่ยอันนี้ไม่ยิ้มนะไม่ได้ยิ้มแล้วก็ไม่ใช่ Squid Game ด้วยมันคือการโค้ดของเลนส์ใช่ๆแล้วก็ด้วยหน้าเลนส์ของ iPhone 13 Pro Max ที่มันยื่นออกมาเนี่ยเวลาแสงมันกระทบมันเกิดการสะท้อนรีเฟคสะท้อนสับขัดเฮรีฟงรีเฟคครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแล้วก็ Samsung ก็จะดำไปเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ Huawei ครับไม่มีเลยครับมันทันจัดสุดเลยแล้วคุณดูความคมครับโอ้โหนี่แสงน้อยนะคุณดู Samsung ครับเกี่ยงครับนี่โอ้โหเอาจริงผมอยากเว้ย Samsung มากเลยครับทำไมต้นปีมึงหัวยังวะคือ Huawei นี่เหมือนใช้กล้องดิจิตอลใหญ่ๆถ่ายถูกดีมากคมเค้าเนี่ยอันนี้ก็โหดอยู่แล้วเหมือนเป็นกล้อง iPhone แบบดีฟุ้งๆอยู่แล้วแต่ถ้าพูดเรื่องของการตัดเรื่องการโค้ดเลนอะไรมาเนี่ย Huawei กินขาดหมดครับดีที่สุดเลยแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้ความแบบถ่ายแบบภาพๆนี้คุณจะแบบเป็นมึนถ้าเปรียบ iPhone นี่คล้ายๆ Canon นะแบบซอฟๆแบบไม่ต้องคมมากอะไรเงี้ยไลก้าเลยอันนี้แบบไลก้าเลยอ่ะไฟ Samsung ดีสุดรูปนี้ใช่ไหมใช่สถานการณ์จริงใช่ Huawei นี่เข้มไปเลยปะเข้มจนแบบเข้มลูกบอลนี่แม่งสีเข้มไปเลยอันนี้ยังรู้เลยว่าใช่อันนี้ดีที่สุด iPhone ก็ทํา HDR เกินไปอันนี้มันคํานวณแล้วว่าพวกนี้มันมีไฟอยู่ในตัวควรจะแบบปล่อยพลังแสงออกมาควรมีแสงอยู่ในตัวโฮเวยครับแต่ว่าถ้าจะเอาความพาวๆเนี่ยต้องไอโฟนเพราะว่า Samsung Detail ไปแล้วครับดูโฮเวยครับโอ้โหคุณดูน้ำตรงนี้เห็นไหมครับเละแล้วดูตรงนี้ครับสะท้อนแสงไฟแบบสวยมากดูฮะดีมากแต่มันเหมือนน้ำแข็งด้วยนะไอโฟนว่ะแต่ว่าต้นไม้นี่คือแบบโหเว่ยนี่คือแบบไอ้นี่เลยนะมันทำสีเขียวดีอย่างที่เราดูตอนแรกอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไปเทศกาลคริสต์มาสถ้าคุณต้องการแสงแบบโหเว่ยนี่มันคมไปหมดเลยยันหลอดไฟอ่ะเออหลอดไฟแม่งคมทุกหลอดดูดิไม่มีแบบแล้วสีแม่งดีมากโคตรดีอันนี้เละไปแล้วโฟนก็ถือว่าดีอยู่ยังคาวอยู่ครับยังไงก็ชอบโหเว่ยเนาะแต่ว่าความพาวคือโหเว่ยอ่ะด้วยที่อันอย่าง iPhone อย่างเงี้ยแสงจากตัวไฟมันเป็นสีนี้มันตกกระทบที่ต้นไม้มันควรจะเป็นสีแบบไม่ iPhone ก็ Samsung แต่ของ Huawei อ่ะมันเขียวเหมือนตัดแต่งออกมามันคือเขาตัดแสงพวกนี้ออกหมดเลยไงเออแต่ดูไงก็สวยแต่มันสวยแต่ผมเลือก iPhone นะรู้มั้ยจริงๆมันควรจะเป็นฟีลแบบนี้เออแล้วแต่ปัจเจกนะแต่ความคิดผมเลือก iPhone ครับแล้วแต่ลูกพี่เอาต้าวายถ้ารูปนี้ผมว่าโหเว่ยมันสดไปนะสดไปผมว่า iPhone Samsung ก็ขุดดีอ่ะผมว่ายังไงก็ไม่ชอบโหเว่ยครับจริงๆพ่อเขาเลือกจริงๆก็เลือกเนี่ยผมว่ามันจัดไปเออมันจัดไปแต่พวกนี้มันมืดไปเลยนะ Samsung อะดีแต่นี่คือโหดูไฟถนนมันส้มไปเลยนะแบบส้มเลยอ่ะขุดมาเยอะเลยแต่มันคือภาพที่แต่งมาเหมือนเอารอที่จะไปถ่ายแล้วแต่งมาเพื่อโปรโมทจังหวะประมาณนั้นไฟเส้นเลยแต่ไฟขาวกลายเป็นสีฟ้าไปเลยนะใช่ครับแต่งแบบเข้มอ่ะแต่ก็สวยนะแฟนซีดีเทลแม่งโคตรดีอ่ะไอโฟนคือไอโฟนอ่ะถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าแสงพอเขาจะไม่สโลว์ไง มันก็เลยดูมืดโอ้โหมันเข้มไปจริงๆครับไอโฟนผมว่าพอดีสุดตอนนี้โอ้โหครับถ้ามาถ่ายอะไรมืดๆอย่างเงี้ยเห็นปะสีแม่งเก็บครบตอนเหมือนเราทาสีตอนสร้างเซนทันใหม่ๆอ่ะครับอันนี้10ปีผ่านไป มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้อันไอโฟนก็จะออกแนวหลอนๆหน่อยเออแนวหลอนๆแบบมีโจรมีอะไรซัมซุงก็กลางๆเออกำลังแบบคนมาเดินอันนี้คือเปิดใหม่หูเว่ยคือเปิดใหม่ดูสีกำพงกำแพงข้างในครับโอ้โหแม่งยังโหดอะไรอ่ะหลอนแล้วเดี๋ยวให้ดู noise ดูตรงไหนเฮ้ยนี่มันเละไปเลยอ่ะโอ้โหอย่างคมมากหูเว่ยไม่มี noise ไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับน้อยมากครับคมมากครับเอาอยู่ฮะหูเว่ยอยู่ดีอ่ะแต่มันเข้มไปมันแสงมันสีฟ้าไปต้องไปเอาซานเทเลชั่นลงลงนิดนึงก็คือจบผมว่าจบต่อเทมมันไม่ได้นะมันเล่งไปอย่างว่าไลก้าครับเหมือนเอากล้องติดถ่ายใช่อย่างนี้เลย Samsung Samsung ครับเนี่ยพอมืดๆเสร็จหมดผมว่า Samsung ครับ Samsung ครับผมว่ามันโหยมันจัดมันเข้มไปครับต้องเอาลงจริงแต่เนี่ยถ้าเป็นรูปปากมันแล้วแต่สถานการณ์ดีกว่าถ้าคุณไปถ่ายสีอะไรที่แบบคุณต้องการเร่งสีขึ้นมาแบบมืดๆผมว่า Huawei แต่กลางๆสุดผมว่า Samsung iPhone นี่แทบจะไม่นี่ให้เลยโหยครับอะไรอ่ะแล้วผมอวยมึงเยอะอันนี้มันต้องสโลว์เนาะสโลว์มันหนักกว่านี้อันนี้ก็มืดไปนิดนึงอันนี้คือเข้มครับเข้มไปเลยครับแต่พอมาเทียบนี้มันสวย iPhone ผมว่า iPhone แทนเพราะมันมีคนเข้ามาไง
มันจุดประสงค์รูปมันก็เปลี่ยนไปละไอโฟนครับซัมซุงเนี่ยคุณถ่ายอันนี้ไลท์โหมดทำไมไปใส่ตรงนี้วะหลุดมาอ่ะดึกรูปหนึ่งโอ้ยถ่ายประมวลร้านอาหารนั่นสดมากสดความฟุ้งเหรอแฟแฟด้วยผมว่าความฟุ้งฟุ้งเนี่ยถ้าคุณอยากได้ความฟุ้งฟุ้งเนี่ยซัมซุงพอดีสุดครับแต่จะมีเนี่ยแชร์กันว่าแต่ Huawei คือตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยเห็นปะเลนส์เขาแบบดีมากอ่ะเลนส์ดีมากแล้วดูความคมครับดูครับโอ้โหไปได้นะน้อยเลยมีโค้ดมีโค้ดด้วยซัมซุงก็มีนี่ก็มีน้อยสุดเลยน้อยซูมที่ 1x ตั้งต้นโอ้ Samsung ดีมาก 3x ครับ Samsung ก็ยังดีมากอยู่จริงๆนะ10เท่าหูยก็ยังดีมากอยู่ใช่พอดีเลยอันนี้คือซอฟต์แวร์เร่งแล้วiPhone นี่คือซอฟต์แวร์มาเต็มๆแล้วเห็นไหม Samsung นี่ถือว่าดีอยู่นะครับอยู่แต่ Huawei เดี๋ยว Huawei เหมือนใช้เลนโหยเหมือนใช้เลนแบบซูมไปเลยอ่ะอันนี้ร้อยเท่าใช่สูงสุดแล้วของตัวโห้ยแดกครับใช่หรอใช่ทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยพอมันเป็นเทมต่างกันเนี่ยโห้ยเวลาซูมมันแบบสีมันจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนใช่ไหมสีมันจะเปลี่ยนแต่ว่าถามว่ามันคมไหมเนี่ยคุณดูฮะนั่นเนี่ยซัมซุงไม่คมเท่าเลยไอโฟนก็ถือว่ายังโอเคอยู่เนี่ยเร่งความขอบคมๆขึ้นมาเห็นเลยว่าแบบแข็งครับซัมซุงนี่ก็แข็งนิดนึงโห้ยธรรมชาติเลยเห็นไหมใช่เหมือนเอากล้องระยะใช่เหมือนเอาเลนส์เอาเลนส์ซูมจริงๆไปถ่ายอ่ะเนี่ยแน่นอนครับโหเร่งแบบแหละSamsung ก็ถือว่ายังดีอยู่ครับเนาะโอ้โหเลยนะโอ้โหเลยครับโคตรคมเพอร์เฟคครับผมบอกเลยดูซูมให้ดูทำใจจริงคมมากมีมิติด้วยอันนี้เหมือนกล้องแบบมันใช้ซอฟต์แวร์ช่วยอย่างนี้คือโหเว่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากได้เราไปไม่ถึงเนาะเราอยากได้โพซิชันแบบองค์ประกอบประมาณเนี่ยเราซูมเข้าไปเราก็ยังหวังผลคุณภาพของไฟล์ได้อยู่นะได้เพราะมันคม100คูณ100แต่ทำไมผมรู้สึกว่า100อ่ะ Samsung ดีใช่มั้ยดีสุดนะเพราะว่าเขามีเพลริสโคปที่เป็น10เท่าช่วยเออใช่มันเลยช่วงอันนี้ใช้ไกลๆอันนี้ใช้พิกเซลอย่างเดียวใช่ใช่ถ้าซูมเยอะ Samsung ครับถ้าเป็น100เนี่ยแต่ใครซูมกี่ครั้งจะใช้100ดิน้อยมากน้อยผมว่าเรื่องซูมผมให้ Huawei นะมาดูซูมครับผมวิดีโอครับนี่วิดีโอเริ่มด้วยซูมก่อนเลยครับซูมให้ดูเลยครับโอเค30อันนี้คือซูมสดทุกตัวนะทีนี้ผมก็เลยลดลงมาไอ้ที่อัลต้าให้มาเท่าเขาดูดีเทลกันเป็นไงโอ้ยดีกว่าครับครับชัดเจนครับสั่นนี่พอๆนะผมว่าไอ้ที่อัลต้าจะมีภาพย้อนนิดนึงมันจะแบบซ้อนๆหน่อยมันซ้อนๆเงี้ยแต่โอ้ยไม่มีเลยนี่คือความเจ๋งของมันพอซ้อนปุ๊บดีเทลมันก็จะหายใช่เรื่องซูมก็จบไปครับ Huawei กล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่า Huawei ได้เปรียบตรงที่มันปรับอัลต้าไวได้ใช่วายมากส่วน Samsung ได้เปรียบตรงที่เซ็นเซอร์ใหญ่มากๆแล้วก็มีออโต้โฟกัสแล้วก็ได้เดฟกินก๋วยเตี๋ยวนี่โฟกัสชัดเจนเลยโฟกัส iPhone ก็ได้ความสมูทSamsung ก็จะสีสวยมั้ยครับ 4K 30กล้องหลักผมว่าพอๆกันหมดนะพอๆกันแต่ Samsung คุณเห็นไหม Dynamic Range ครับถ้าเอาไปถ่ายพวกเนี้ยคือแม่งดีสุดเลยหูเว่ยก็ไม่แพ้นะได้อยู่นะ iPhone จะอมแบบเหลืองๆไปโฟกัสน่าจะเทพสุดแล้วป่ะโหเร็วแต่ว่าโฟกัสหูเว่ยจะแบบจึ๊กอ่ะแบบมันจึ๊กชากอ่ะสมูทสุด iPhone สมูทลองลงมา Samsung ถ่ายแสงน้อยแล้วก็เทสเรื่องของเสียงดังใช่ครับไมค์ของใครดีสุดครับผมไม่อยากจะบอกว่ามันดีแตกต่างคือมันดีแตกต่างกันเดี๋ยวไปดูอ่ะเรื่องสีใครตรงสุด iPhone ตรงเป๊ะเลยสีเนี่ยรถไฟผมมันเป็นสีนี้เลยเนี่ยสีแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูแต่ Huawei ครับสกินโทนผิวแม่งโคตรดีดีเทลที่แสงน้อยนี่เหมือนจะดีสุดเลยนะใช่ดีเทลที่แสงน้อยดีสุดเลยครับอันนี้อีกจุดหนึ่งครับแอนตี้ฟริกมันยังการกระพริบยังรออัปเดตกระพริบบ้างหยุดบ้างแล้วแต่ใช่ผมต้องให้ iPhone นะถ้าเป็นสถานะอย่างนี้นะแล้วยิ่งถ่ายแบบนั้นแล้วก็เนี่ยเห็นไหมบอลลูนบอลลูนเนี่ยตรงสุดเลยคือHuaweiใช่ Huawei ตรงสุดเลยทั้งสีทั้งความพาวของแสงที่อยู่ข้างในHuawei จะตรงสุด iPhone นี่จะพาวขึ้นมาเยอะหน่อยแต่ว่าคุณไปแต่งได้ใน iPhone มันไฟล์มันบิตเรทมันดีสุดต้องบอกเลยว่าบิตเรทในที่นี้คือไม่มีใครช่วย iPhone ได้แล้วครับนั่นแหละฮะแต่ Android จะถนัดแบบว่าถ่ายแล้วเอาไปลงไปลงเลยอันนี้กล้องหน้าตอนแสงน้อย4K 60
ก็น้อยเยอะเป็นเรื่องปกติมืดเนาะในระหว่างที่ถ่ายผมต้องบอกก่อนว่าหูเว่ยเขาจะสโลว์เหมือนกับเฟรมเรทมันไม่เต็มอะตอนไลฟ์อะตอนที่เราถ่ายดรอปลงนิดนึงมันจะดรอปแต่ว่าพอถ่ายเสร็จมันจะลื่นแบบที่คุณเห็นนั่นแหละมันมีหลายระยะนะหูเว่ยใช่แต่ก็คือเลนตัวเดียวเนี่ยมันก็ซัมซุงอะนะซัมซุงครับผมว่าน่าใส่น้อยกว่านี้อ่ะ 4K 60แบบแสงเยอะโอ้โหไอโฟนมันสมูทมากเลยอ่ะกันสั่นมันก็นิ่งมากใช่แต่ว่ามิติเดฟคืออ่ะซัมซุงมันเหมือนเอากล้องหลังถ่ายดีๆแต่ว่าถ้าไปวอล์กพวกสวนดอกไม้พวกเขาใหญ่กว้างๆแบบดูสีดิสีแม่งแบบออปติไมซ์อ่ะผมหยุดให้คุณดูสีสีเห็นป่ะออปติไมซ์มาดีใช่แล้วก็ขุดขุดอะไรก็มาขุดดูดิใช่ครับไอโฟนมันจะสมูทไอโฟนมันจะสมูทเอาเป็นว่ามันดีหมดทุกตัวมันดีหมดทุกตัวครับอยู่ที่ชอบมันอะไรมันคนละแบบไอโฟนก็จะได้ความสมูทใช่ครับความกว้างที่กว้างกว่า S21 Ultra แต่จะไม่มีออโต้โฟกัส S21 Ultra ดีตรงเดปดีเซนเซอร์ใหญ่มีออโต้โฟกัสหูเว่ยดีตรงที่มี3ระยะกว้างแล้วก็สีสันออกมาดีซัมซุงกระตุกเพราะว่าเครื่องร้อนมันร้อนเพราะว่าเครื่องร้อนอัดวิดีโอมากระตุกเฉยแต่ไดนามิกเรนจ์ครับโหดมากเนี่ยซัมซุงจะสีสวยเงี้ยแต่เวลาถ่ายอย่าให้เครื่องร้อนใช่ร้อนก่อนเพื่อนเลยประเด็นสีเนี่ยถ้าไดนามิกอะผมให้ซัมซุงดีสุดครับแต่สีหญ้าเนี่ยโอ้ยมันทำสวยจังวะ อันเนี้ยอ่ะเห็นไหมดูดิความคมสีหญ้าไอโฟนอย่างที่ผมบอกมันหลุดไฮไลท์และไอโฟนเวลาถ่ายกลางแจ้งครับ รบมันจะถ่ายเป็น HDR อัตโนมัติเหมือนต้องให้มันทำต่ออะใช่คุณต้องเอาไปลง Final Cut ใช่หรือไม่ก็ Premiere Pro แล้วก็ดึงHDR ใส่เข้ามาดึง HDR ใส่เข้ามาแล้วปรับให้มันเป็นภาพปกติใช่แต่ว่าพวกเนี้ย Dynamic Range มันดีมาเลยคือมันดีคนละอย่างครับแต่ถ้าไปทำต่อยังไงก็ iPhone Bit Rate เนาะ Bit Rate อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็จะเสียขั้นตอนการทำไปใช่ๆแต่อย่างผมเอาไปถ่ายรีวิวคือ iPhone จบ ดีจัดแสงน้อยครับผมชอบ iPhone Apple ครับจริงๆนะไม่รู้เป็นไรใช่ครับพวกนี้ Apple ดีสุดเฮ้ยหูเว่ยโฟกัสเร็วแต่จึ๊กเอาล่ะเนี่ยกระตุกเพราะมันร้อนมันร้อนซัมซุงมันร้อนแล้วมันกระตุกแบบนี้แต่สีมันดีสุดเห็นป่ะเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยดีสุดไอโฟนต้องไปปรับเพิ่มใช่แต่บิตเรทก็ดีสุดดูไดนามิกดีครับไดนามิกเนี่ยนะใครสู้อ่ะยังโหดเลยเอาเท่าไหร่อ่ะแสงน้อยอุ้ยใครเละสุดฮะโอ้ยนี่น้อยเยอะเหมือนกันนะเยอะโอ้ยน้อยเยอะผมว่าซัมซุงนะซัมซุงนิ่งผมชอบไอโฟนหรอซัมซุงกันสั่นดีนะเออแต่ซัมซุงอ่ะเอาตะวายกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์มันทำงานดูดิภาพย้วยภาพซ้อนไอโฟนยังดีนะเนี่ยเนี่ยตรงป้ายปะตึกตึกเนี่ยตึกตึกของซัมซุงไม่มีครับไม่มีเลยเห็นป่ะเนี่ยก็ตะวายก็ซัมซุงอ่ะครับถ้าถ่ายวิดีโอนะอันนี้ความละเอียดสูงสุดคือหูใหญ่อ่ะถ่าย60ไม่ได้ใช่จะถ่ายได้แค่30แต่พ็อกเก็ตเขาถ่ายได้ใช่โอ้ไอโฟนนี่นอยส์แบบใช่ครับระยิบระยับเลยนะแต่มันดันไงมันดันขึ้นเห็นไหมมันเห็นซัมซุงครับผมชอบซัมซุงครับนั่นแหละฮะหมดละก็เทสให้ค่อนข้างจะครบหมดนะทั้งการซูมการเอาไปเทสการโค้ดเลนมาทั้งแฟร์ทั้งการตัดแสงที่แต่ละค่ายเขายกความสามารถมาถ้าไม่ถ่ายวิวถ่ายอะไรพวกเนี้ยผมว่าหัวเว่ยกินขาดถ่ายวิวท่องเที่ยวจะถ่ายโปรโมทบ้านคอนโดพักรีสอร์ทใช่ผมเลือกหัวเว่ยครับใช่คือมันจะสวยแม่งก็คมแต่ว่าก็สีมันไปทางนั้นสีมันเข้มไปเลยใช่ใช่กลางคืนก็ดีแต่เอาตะวันมันเข้มไปหน่อยนะผมว่ามันเข้มเกินซัมซุงเนี่ยไม่รู้เป็นไลน์อัพมันเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโหดมากเลยนะหรือว่าเมื่อก่อนไม่มีตัวโหดอะไรวะแต่ก็โหดของมันนั่นแหละมันก็โหดของมันแต่ไอโฟนเนี่ยถ่ายคนเทสแบบดีมากมาทางคนนี่โอ้คนนี่ถ่ายไอโฟนดีไลฟ์สไตล์นะใช่ครับแต่คนกลางคืนผมก็ยังให้หัวเว่ยนะแบบมันคนกลางคืนหัวเว่ยจะถ่ายดีกว่าสกินโทนจะเป็นอมสีชมพูดีมากถ้าแสงแย่ๆนะใช่แต่ถ้าถ่ายร้านกาแฟครับไอโฟนใช่เหมือนกันทุกวันนี้แม่งร้านกาแฟเยอะไอโฟนมันถ่ายละมุนอะหัวเว่ยมันประมาณมันถ่ายแมกกาซีนอะใช่เหมือนถ่ายแบบลงแมกกาซีนแฟชั่นที่มันต้องการคอนทัสต้องการอะไรเงี้ยครับก็ตัดสินใจกันดูนี่คือเรื่องของกล้องอย่างเดียวแค่กล้องอย่างเดียวนะแค่กล้องอย่างเดียวก็2ชั่วโมงละ1ชั่วโมงครับก็ถ้าอยากดูแบบละเอียดก็ไม่ต้องมาดูช่องเบิร์นแคมแล้วนี่โคตรละเอียดแล้วพอทำให้แล้วอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอฝากลาไปก่อนนะครับก็ไปแล้วครับครับสวัสดีครับครับ